าสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับได้เป็นอย่างดีไม่มีแบบฉบับใดจะเสมอเหมือนทั้งทางเหตุและทางผลเป็นธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งนั้นเพราะผู้เป็นต้นของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแบบฉบับทุกอย่างแล้วสำหรับสัตว์โลกทั้งหลายจะพึงยึดถือเป็นหลักใจและข้อปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของตนไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแต่อย่างใดพูดถึงเรื่องความอุตสาห์พยายามความอดทนความขวนขวายทุกด้านความตะเกียกตะกายความเป็นนักต่อสู้ความเป็นนักปกครองพระองค์และพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเหล่านี้เยี่ยมทุกอย่างไม่มีผู้ใดจะสามารถทำได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพียรก็เพียรจนสำเร็จอดทนจนถึงสลบสลายในบางครั้งก็ยังไม่ลดละความภาคเพียรจงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในโยมธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในโลกนี้และเป็นสิ่งที่โลกจะพึงรู้เห็นตามพระองค์ได้ไม่สุดวิสัยตามภูมิของตนที่จะพึงรู้พึงเห็นได้เนื่องจากการปฏิบัติได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพอเหมาะสมแล้วกับสัตว์โลกซึ่งมีหลายคณะด้วยกันท่านเรียกว่าพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีเดี๋ยวนี้ท่านออกสามเณรเข้าแทนอุบาสกอุบาสิกานี่คือผู้จะสามารถรับพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้คำว่าศาสดาย่อมเป็นผู้เฉลียวฉลาดทั้งอุบายแนะนำสั่งสอนว่าธรรมะประเภทใดที่สมควรแก่บุคคลจำพวกใดไม่ทรงสั่งสอนให้นอกเหนือไปจากกำลังความสามารถของพุทธบริษัทหรือสัตว์โลกทั้งหลายจะพึงทำหรือปฏิบัติตามได้และรู้เห็นได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นศาสดาองค์เอกในการที่จะนำอุบายมาแนะนำสั่งสอนโลกสั่งสอนมนุษย์ก็ประเภทหนึ่งสั่งสอนภิกษุก็เป็นขั้นหนึ่งสั่งสอนคฤหัสถ์ทั่วไปเป็นอีกขั้นหนึ่งสั่งสอนคฤหัสถ์ผู้มีการประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับพระสงฆ์ก็สอนเช่นเดียวกันกับพระสงฆ์ตามแต่แง่ธรรมนั้นจะมีหนักเบาอย่างไรสำหรับผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นนั้นจะพึงนำมาทูลถวายพระองค์และทูลถามในข้อของใจของภูมิจิตภูมิธรรมนั้นๆพระองค์จะทรงชี้แจงให้เหมาะสมกับภูมิของผู้นั้นเป็นที่พอใจไม่สงสัยไม่มีทางผิดพลาดไม่ว่าจะสั่งสอนมนุษย์นอกจากมนุษย์แล้วยังทรงสั่งสอนเทวดานี่ใครเคยเห็นไหมเทวดานอกจากจะฉุดลากเอาความรู้ความเห็นของจอมปราชญ์ที่ฉลาดเหนือโลกนั้นเข้ามาสู่ความรู้ความเห็นของตนที่เต็มไปด้วยหมู่ด้วยขวดคือกิเลสตัณหาอาสวะประเภทมืดบอดให้เป็นไปตามใจของตนเท่านั้นธรรมย่อมมีทั้งภายในภายนอกมีทั้งหยาบทั้งละเอียดสิ่งต่างๆที่ธรรมเกี่ยวข้องที่ธรรมกล่าวถึงที่พระองค์ท่านนำมาสั่งสอนก็ย่อมมีทั้งธรรมฝ่ายละเอียดธรรมส่วนกลางธรรมส่วนหยาบและวัตถุส่วนหยาบวัตถุอันละสิ่งอันละเอียดเช่นนามธรรมหรือพวกกายทิพย์กายเทพดังที่เราทั้งหลายได้ยินอยู่เสมอได้อ่านเสมอในตำรับตำรา
พระสูตรมีความจริงชั้นใดพระวินัยพระอภิธรรมมีความจริงเท่าเทียมกันไม่มีสูตรใดพระในสามปิฎกนั้นจะเป็นธรรมจอมปลอมพอที่จะนำมาสั่งสอนโลกด้วยความจอมปลอมว่าศาสดาทางด้านนี้เป็นศาสดาจริงด้านหนึ่งเป็นศาสดาจอมปลอมการอบรมสั่งสอนสัตว์โลกจึงนำทั้งธรรมจริงและธรรมปลอมมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างนั้นไม่มีในพระศาสดาทุกๆพระองค์ตามหลักธรรมมีเช่นนั้นเราจะลงใจก็ควรลงใจได้แล้วกับพระพุทธเจ้าควรจะสั่งสอนเทศท่านใดภูมิใดพระองค์ก็ทรงนำธรรมนั้นไปสั่งสอนตามขั้นตามภูมิของผู้ละเอียดทางด้านของกายและทางด้านจิตใจเช่นเดียวกับสอนมนุษย์นี้เพราะธรรมเป็นของกลางจิตใจนั้นแม้จะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์ก็ตามมีความละเอียดหยาบเช่นเดียวกันเพราะคำว่าจิตนี้เป็นนามธรรมสิงสถิตอยู่ได้ในร่างต่างๆแต่ว่าเครื่องมือของเขามันอาภัพเช่นอย่างสัตว์เขาไม่สามารถจะทราบได้ว่าบุญบาปเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ทราบบุญบาปดีชั่วนรกสวรรค์กิเลสตัณหาทั้งประเภทต่างๆนั่นเลยเพราะเขาไม่ทราบทั้งๆที่เขาก็ทำอยู่ทุกวันแต่ทำด้วยความไม่รู้ส่วนมนุษย์สามารถที่จะทราบได้ในธรรมแง่ใดเช่นพระไตรปิฎกนี่มนุษย์สามารถที่จะทราบได้ผู้หนึ่งไม่สามารถผู้หนึ่งก็สามารถปฏิบัติได้และสามารถทราบได้เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกทั้งสามนั้นจึงเป็นธรรมที่สมบูรณ์แบบตามที่พระองค์ประทานไว้แล้วไม่ว่าจะกล่าวเรื่องพระสูตรพระสูตรท่านกล่าวเรื่องอะไรก็เป็นจริงตามนั้นพระวินัยก็เหมือนกันพระอภิธรรมก็เหมือนกันแต่รวมแล้วต้องเป็นจิตนี้เป็นผู้รับรองเป็นผู้จะสัมผัสรับรู้ในสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นอย่างอื่นจะรับรู้ได้ทางหูทางตาก็มีแต่ไม่สามารถที่จะรับรู้โดยทางใจเป็นเฉพาะก็มีใจสามารถที่จะรับทราบสิ่งเฉพาะได้นั้นมีมากมายก่ายกองนี่แหละพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแยกตามขั้นตามภูมิเป็นอย่างนี้จึงเป็นแบบฉบับแก่โลกได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะแนะนำสั่งสอนในแง่ใดเช่นทั้งพูดถึงเรื่องความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนความประหยัดมัธยัสถ์ความไม่ลืมเนื้อลืมตัวความไม่ทะเลถลายความมีข้อบังคับมีธรรมเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้มีใจเป็นหลักมีใจเป็นธรรมดังนี้ไม่ว่าพระหรือว่าคฤหัสถ์นำไปประพฤติปฏิบัติได้ผลได้ประโยชน์ทั้งนั้นธรรมนี้เป็นธรรมกลางๆความอุตสาห์พยายามทางพระเราก็เน้นหนักลงทางความเพียรความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะประเภทต่างๆด้วยความอุตสาห์พยายามของเราความอดความทนของเราสติปัญญาก็ทุ่มเทลงในการคุ้ยเขี่ยขุดค้นที่จะทำลายกิเลสซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้แตกกระจัดกระจายไปโดยลำดับเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ได้อบรมตนอยู่เสมอด้วยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามสืบเนื่องต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นฝ่ายคฤหัสถ์ก็นำประพฤติได้ตามในหน้าที่การงานนอกจากนั้นยังจะทำจิตใจของตนให้สงบมีแบบมีฉบับมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ด้วยไม่เป็นคนทะเลถลายเร่ร่อนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้จึงไม่มีแบบฉบับใดที่จะสมบูรณ์แบบที่โลกจะนำประพฤติปฏิบัติทั้งทางคารวาสและทางพระยิ่งกว่าแบบฉบับแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ประทานไว้แล้วนี้เฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างไรนี่เป็นข้อสำคัญมากเรามีหน้าที่อันใดเวลานี้แล้วเราบวชมาเพื่ออะไรต้องทราบความมุ่งหมายแห่งการบวชของตนในครั้งพุทธกาลท่านบวชมาเพื่อชำระกิเลสสะสางกิเลสปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานภพชาติสูงต่ำดีชั่วสุขทุกข์ประการใดๆนั้นขึ้นกับเรื่องของกิเลสเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ขุดค้นลงที่จิตใจใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากร่างกายตายไปสลายไปแต่จิตใจไม่ยอมตายแต่เราไม่อาจทราบได้ถ้าไม่ทราบทางด้านปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจงสอนอย่างนี้บวชมาเพื่ออะไรก็บวชมาเพื่อดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีหน้าที่การงานของสมณะคือของนักบวชคืออะไรในครั้งพุทธกาลหน้าที่การงานของท่านก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผู้ตั้งใจจะถอดถอนกิเลสเพราะความเห็นภัยในวัฏสงสารต้องเป็นผู้สร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามทุกด้านขึ้นให้มีกำลังพร้อมๆกันไปโดยลำดับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนี่จิตของเราทำไมจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไม่ได้เมื่อมีการบำรุงรักษาอยู่โดยชอบธรรมต้องเป็นจิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้อย่างจิตพระพุทธเจ้าก็ดีจิตของสาวกทั้งหลายก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นจิตที่ฝังจมอยู่กับกิเลสมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกับจิตของพวกเราท่านๆนี้ไม่ผิดกันเลยพูดถึงเรื่องกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันทำไมท่านสามารถชำระสัตว์สางท่านให้หลุดพ้นไปได้กลายเป็นสรณะของโลกไม่มีวันจืดจางตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้คำว่าพุทธังสรณะฉามินี้ไม่ใช่เพียงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นยังหมายถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้เป็นศาสดาสอนโลกเป็นลำดับมาธรรมะธรรมังสนังกระฉามิก็คือธรรมเป็นของจริงมาดั้งเดิมไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะตรัสรู้หรือค้นพบก็ค้นพบพระธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติซึ่งมีอยู่ประจำโลกนี้แล้วโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ไหนแต่ใดมาคำว่าสังฆังสนังกระฉามิที่เรากล่าวถึงพระสงฆ์มาเป็นชนะก็ไม่ใช่พระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพียงองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้นยังหมายถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทุกพระองค์อีกด้วยและท่านเหล่านี้เมื่อสรุปความลงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เกิดในท่ามกลางแห่งมูดแห่งขูดคือกิเลสตัณหาอาสวะทำไมท่านสำลอกปอกหรือชะล้างออกให้สะอาดมากจนได้เป็นผู้วิเศษวิโสได้ถึงสรณะหรือพวกสัตว์โลกทั้งหลายได้ถือท่านเป็นสรณะก็เพราะความภาคเพียรในหลักสำคัญท่านกล่าวไว้ก็มี4ข้อฉันทะนั่นคือความพอใจในหน้าที่การงานของตนอันเป็นทางถอดถอนกิเลสสำหรับหน้าที่ของพระเป็นอย่างนั้นและความรู้สึกของพระโดยถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นวิริยะเพียรเสมอไม่ว่าจะกิจนอกการในต้องมีความภาคเพียรมีความจงใจอิตะมีความฝักใฝ่ฝักใฝ่ใกล้ชิดกับตนอยู่เสมอคือใจและหน้าที่การงานเมื่อมีความฝักใฝ่ใคร่ต่อกิจการงานนั้นๆอยู่ด้วยความสนใจแล้วย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่ค่อยผิดพลาดวิมังสาเป็นสิ่งสำคัญมากคือดวงปัญญาต้องมีความรอบคอบทั้งจิตนอกการในเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเวลาจะใช้ปัญญาต้องใช้ให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัตราของสติปัญญาของตนที่มีอยู่มากน้อยและพยายามบำรุงปัญญาคือชอบคิดอ่านไตรตรองต่างๆทั้งภายนอกภายในสงเคราะห์เข้าสู่ธรรมคือหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นของตนอันเป็นตัวกิเลสฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้สลายจากจิตใจกลายเป็นอิสระขึ้นมาเนี่ยทำทั้ง4ข้อนี้เป็นสำคัญมากนะท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจึงอย่าลืมตัวให้มีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอจะเข้าใจว่ากิเลสกับเราจะชินกันเช่นเดียวกับไฟชินกับเราไหมอยู่ด้วยกันมากี่ปีกี่เดือนตั้งแต่วันเกิดลองเอาไฟนั้นมาจี้เราดูสิมันร้อนไหมถ้ามันร้อนจี้เมื่อไรมันร้อนเหมือนนั้นก็แสดงว่าไฟกับเรานี่ไม่ชินกันกิเลสกับเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกิเลสประเภทใดย่อมเป็นเหมือนไฟถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงของกิเลสแล้วต้องเป็นเหมือนไฟท่านจึงเรียกว่าราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณา
ไม่เป็นภัยท่านจะเรียกว่าไฟได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์อุตริท่านพูดตามหลักความจริงเป็นแต่เพียงว่าเราไม่พิจารณาตามหลักความจริงปีนเกี่ยวกับธรรมอยู่เสมอในขณะเดียวกันก็เป็นข้าศึกกันกับธรรมคือกิเลสของเรานั่นแหละเป็นข้าศึกกับธรรมโดยเราไม่รู้สึกตัวและไม่มีเจตนาถึงจะเจตนาไม่เจตนามันก็เป็นกิเลสเช่นเดียวกับไฟเจตนามาจี้ตัวเองหรือไม่มีเจตนาถ้าเหยียบมันเข้ามันก็ร้อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังรักษาอย่าเคยชินกับกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นข้าศึกเหมือนกันกับไฟอยู่ที่ไหนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนให้มีความอุตสาห์พยายามมีความตั้งสติสตังหน้าที่ของเรามีอย่างนี้เป็นกับตายเราก็มอบไว้กับพุทธังธรรมังสนังกัจฉามิจุดสุดท้ายก็คือว่าจะมอบไว้กับความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเท่านั้นนี่เป็นงานของเราเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเดือดร้อนนอนคลางอะไรเลยจตุปัจจัยทายทานเป็นมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะท่านผู้ใจบุญหวังอนุโมทนาศรัทธายินดีกับท่านผู้หวังดีผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่มากแล้วเวลานี้ไม่บกพร่องมันบกพร่องตั้งแต่เราที่ตั้งหน้าตั้งตาออกแนวรบต่อกิเลสปัญหาสภาวะเพื่อจะได้ของดีของดีชัยชนะคือชนะกิเลสออกไปสั่งสอนโลกนั่นสิสำคัญที่ตนสอนตนไม่ได้จะสอนโลกได้ยังไงตนมีความบกพร่องอย่างไรการสอนโลกก็ต้องบกพร่องอย่างนั้นตนมีความสมบูรณ์เต็มที่สอนโลกก็ต้องสมบูรณ์เต็มที่เพราะสอนออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงของตนเรียกว่าวิชาเต็มภูมิธรรมะเต็มใจการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมต้องเป็นอัตเป็นธรรมเป็นแง่ให้คิดให้อ่านให้ไตรตรองให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้ทั้งนั้นจึงชื่อว่าธรรมธรรมไม่เคยทำความพินาศให้แก่โลกแม้แต่แง่นิดนิดหนึ่งไม่เคยมีนอกจากกิเลสเท่านั้นทำความเดือดร้อนให้แก่โลกแก่เราเราจึงควรสนใจในจุดนี้ให้มากยืนเดินนั่งนอนอย่าเป็นผู้เผลอสติให้ระมัดระวังสติสติเป็นสิ่งสำคัญในวงความเพียรปัญญาจะพิจารณาไปมากน้อยสติต้องเป็นผู้กำกับเสมอเราจะเห็นได้เวลาสติปัญญากลมคืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นนั่นแหละเราจะทราบได้อย่างชัดเจนสติกับปัญญาจะพลาดจากกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านอัศจรรย์โดยความจริงธรรมของท่านที่อยู่ในพระทัยก็เป็นธรรมที่อัศจรรย์โดยหลักธรรมชาติมาสั่งสอนโลกก็เป็นธรรมอัศจรรย์แต่พอมาคะเคล้ากับสิ่งไม่อัศจรรย์สิ่งเหลวไหลโลเลสิ่งโสกโปกโสมมธรรมจึงกลายเป็นเหมือนไม่มีคุณมีค่าอะไรเลยเป็นอย่างนั้นเราจึงพยายามทำตัวให้มีคุณค่าสำหรับเป็นภาชนะรับธรรมของพระพุทธเจ้าโดยลำดับตั้งแต่ขั้นศีลขั้นสมาธิเป็นขั้นปัญญาเป็นภูมิจนถึงขั้นวิมุตติพ้นด้วยความสัตย์ความจริงจะเป็นผู้อัศจรรย์ภายในตัวเองโดยไม่ต้องหาสิ่งใดมาเสกสรรปั้นยอแหละจะเป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติแห่งธรรมซึ่งเป็นของประเสริฐอยู่แล้วทำไมจิตใจเข้าไปสัมผัสธรรมในซึ่งเป็นของประเสริฐอยู่แล้วจะไม่ประเสริฐไปโดยลำดับหนักมีอย่างเหลือต้องประเสริฐจิตไม่เคยสงบจิตไม่มีแต่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงเพราะอำนาจของกิเลสก่อกวนทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดมาจากไหนมองไปไหนก็เห็นเป็นปืนเป็นไฟเหมือนกันทั้งภายนอกภายในหาสิ่งที่จะประเสริฐภายในจิตใจไม่มีเลยโลกมันก็แคบไปหมดอยู่ที่ไหนก็เหมือนว่าจะเป็นอย่างเดียวกันทั้งที่ของดีมีอยู่นี่เพราะความไม่ฉลาดของเราเพราะฉะนั้นจึงฟิตสติปัญญาขึ้นให้มีความเฉลียวฉลาดทำจิตให้มีหลักมีเกณฑ์มาพูดถึงเรื่องสมาธิอ้าวถ้ากำหนดจะให้จิตสงบด้วยวิธีการใดก็ให้ตั้งหน้าต่างๆมีสติสตังเอากันจริงกันจังให้เห็นนั่นนะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นของจริงพระองค์ทำจริงทำไมเรามาทำเล่นมันเข้ากันได้หรือท่านทำจริงรู้จริงเราทำเล่นมันก็รู้เล่นสิมันรู้ความจริงได้เลยนี่จะรู้อย่างของจอมปลอมล็อกอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำจริงแล้วต้องปรากฏสมาธิจะหนีพ้นจิตนี้ไปไม่ได้จิตตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่แหละเพราะกิเลสเข้าแทรกกิเลสเข้าทำงานกิเลสเข้าเป็นเจ้าของจึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนติ้วเข้าไปตรงนั้นมันจะหมุนไปไหนมันจะยุ่งไปไหนจิตนี้
สติบังคับให้มันอยู่กับที่ให้อยู่กับธรรมให้อยู่กับงานที่กำหนดพิจารณาอยู่นั้นโดยถ่ายเดียวเป็นกับตายเวล่ำเวลาไม่ต้องกำหนดกำหนดเฉพาะความรู้เท่านั้นโลกอันนี้ไม่มีอะไรมาปรากฏในความรู้ให้มีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันเช่นเราบริกรรมก็ดีหรือกำหนดอานาปานสติก็ให้มีเฉพาะนั้นเท่านั้นอย่าให้จิตมันผลักดันออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นแหละที่จิตมีความเผลอตัวไปเสมอหาความสงบไม่ได้เพราะจิตนี้มันเผลอตัวมันโผล่ออกไปข้างนอกโดยที่เราไม่รู้ถ้าเราตั้งความรู้ไว้เฉพาะว่าโลกนี้ไม่มีให้ทำความเข้าใจอย่างนั้นมีอยู่ก็ตามทั้งๆที่ธาตุขันธ์นี้เป็นโลกแต่ในขณะนี้ไม่ความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโลกนั้นเข้ามาแทรกจิตได้ให้มีตั้งแต่จิตกับธรรมที่กำลังทำงานต่อกันอยู่เท่านั้นแล้วมันจะไปไหนนั้นต้องสงบได้นี่เคยทำมาแล้วไม่ได้มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังเฉยๆโดยโอ้โอ้อดอวดได้ฝึกงานทางโลกก็ทำมาเต็มที่กำลังของสามารถแต่เรายังไม่เคยเห็นงานใดที่เราเคยผ่านมาแล้วจะเป็นงานหนักหนายิ่งกว่างานฝึกหัดจิตตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่จะมีความสงบเย็นใจเพราะมันยิ่งกว่าลิงกว่าข้างบางชนีมันรู้หลุกหลิกหลุกหลิกมันดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรื่องของกิเลสเข้าแทรกสิงใจเป็นเจ้าของของใจทีนี้เราจะนำธรรมเข้าไปให้เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของของจิตให้เข้าแทรกจิตแทนที่กิเลสจึงต้องใช้ความพยายามกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางครั้งเอาตายมันก็ตายมันจะไปไหนเกิดมาแล้วต้องตายเขาไว้นั่งสมาธิภาวนาเขาก็ตายสัตว์ในโลกนี้เขาตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเดินเลยป่าช้าไปได้ที่ว่าไม่ต้องตายอยู่ข้ามฟ้าได้หรือโลกอันนี้นี่จะตายในสนามโลกคือการต่อสู้กับกิเลสก็ให้เห็นจะเป็นยังไงเห็นถ้าหากว่าไม่ตายก็ให้รู้นั่นแหละที่ไม่ตายกลับรู้ขึ้นมาจนได้ถ้าลงจิตได้หมุนติ้วเข้าสู่จิตซึ่งเป็นรวงรังของกิเลสอยู่ภายในนั้นและทำอยู่ภายในจุดเดียวกันนั้นแล้วจะไม่พ้นที่กิเลสจะหมอบราบลงไปสงบอย่างน้อยสงบตัวลงไปให้ทำคือความสงบจิตมีความเย็นสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจอันเป็นผลที่จะให้เราเกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ภายในตัวเองและเป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธศาสนาตลอดถึงมีกำลังทางด้านความภาคเพียรความอดความทนทุกแง่ทุกมุมรวมตัวเข้ามาเป็นกำลังเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆให้ได้ชัยชนะไปโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยการทำจริงเป็นอย่างนี้เวลาจะทำจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเฉพาะสมาธิอย่าไปสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งนั้นในขณะต้องการความสงบให้เป็นความสงบจริงๆเรียกว่าสมถะหรือเราจะพิจารณาร่างกายขึ้นลงเหมือนกับว่าเที่ยวกรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานะประวัติที่ตั้งแห่งการงานอันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการความพ้นทุกข์ก็คืออาการ32นี้เราจะพิจารณาขึ้นพิจารณาลงเที่ยวกรรมฐานอยู่ภายในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดให้อยู่ตรงนี้ก็ได้ให้มีด้วยความมีสตินี่จิตจะพ้นจากนั้นได้ต้องสงบนี่เป็นขั้นของสมาธิในเบื้องต้นทำอย่างนี้ในขั้นของปัญญาเมื่อจิตมีความสงบตัวพอสมควรแล้วจิตก็มีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆที่นำจิตที่มีความสงบอิ่มตัวนี้ไปพิจารณาในแง่ต่างๆแห่งธรรมเช่นอาการ32ทั้งภายนอกภายในได้ทั้งนั้นเป็นปฏิกูลก็ตามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามนี่เป็นหลักความจริงคำว่าปฏิกูลใครก็เห็นใครก็รู้กันอยู่เพราะมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกไอ้คำโกหกสิ่งโกหกที่มันเป็นอยู่กับเรานี่สิไม่มีปัญหาเรื่องประมาณนี่แหละมันปลอมมันแปลงจริงเรียกกิเลสเครื่องจอมปลอมว่าคนอยู่ที่ไหนหาดูให้ดีนั่นเอาตามหลักธรรมชาติที่เราทรงสอนของสวยของงามอยู่ที่ไหนของหอมหวนชวนชมอยู่ที่ไหนมันมีแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวเราตั้งแต่ภายนอกเข้าไปสู่ภายในหมดทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปเนี่ยกองอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักธรรมท่าน
มันมีที่ตรงไหนที่เป็นไปตามที่เดชที่เราคาดคะเนไปตามนั่นสวยอันนี้งามนั่นเรานี่เป็นของเราซึ่งเป็นการปีนเกลียวหรือต่อสู้กับธรรมรบกับธรรมเท่านั้นการเรื่องของกิเลสต้องเป็นข้าศึกต่อธรรมเสมอไปความคิดของเราเป็นเช่นนี้เรียกว่าความคิดที่เป็นข้าศึกต่อธรรมจึงต้องกลับความคิดนี้ให้เข้ามาสู่อัตสู่ธรรมคือพิจารณา1ให้เป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความจริงแห่งความปฏิกูลนี้ชื่อว่าเห็นตามเป็นจริงเพราะสิ่งนี้เป็นจริงอย่างนั้นจะพูดถึงอนิจจังคือความแปรสภาพทุกขังความเป็นทุกข์ก็ดีอนัตตาสภาพหาตนหาบุคคลไม่ได้ในสิ่งที่ปรากฏตัวหรือรวมตัวอยู่นี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่คือความจริงของธรรมถ้าเราพิจารณาตามเห็นตามนี้แล้วกิเลสก็ต้องหลุดลอยไปความจอมปลอมต้องหลุดลอยออกไปหลุดลอยไปนี่จะความจริงเด่นขึ้นมาตามขั้นเบื้องต้นก็จะเป็นของปฏิกูลซะก่อนพอเลยจากขั้นปฏิกูลแล้วก็พิจารณาเป็นธาตุก็กลายเป็นธาตุไปเมื่ออันใดก็เป็นอย่างนั้นเป็นธาตุจะหมดแล้วใครจะหาติดธาตุเฉยเฉยไหนอันนั้นก็ไม่งามอันนี้ไม่งามจะไปสำคัญนั้นหมายจะไปติดมันได้อย่างไรก็มันไม่งามเห็นอยู่ชัดๆเหมือนอย่างกองมูดกองพูดอยู่ตามถนนทางที่เราเดินแต่ถ้าจะกล้าไปเหยียบมันก็ทราบอยู่แล้วว่านี่คือกองมูดกองพูดนะเราเทียบได้อย่างนั้นจิตก็ไม่เข้าไปแตะไม่เข้าไปเกี่ยวเมื่อไรรู้ตามความจริงมันเช่นเดียวกับเราได้มองเห็นกองมูดกองคู่อยู่ตามถนนแล้วเราก็หลีกได้นี่จิตก็หลีกหลีกได้อย่างนั้นอุบายวิธีนี้เป็นอุบายวิธีถอดเขี้ยนถอดน้ำคือกิเลสประเภทต่างๆที่หลอกให้จิตใจของเราสำคัญมั่นหมายไปตามแล้วก็เป็นข้าศึกต่อตัวเองหาความสงบสุขไม่ได้ทั้งๆที่แบบมาภาวนามันไม่ได้ภาวนามันยุ่งไปเฉยๆกับเรื่องทั้งหลายขณะหนึ่งเป็นที่มีสตินั้นเพียงขณะเดียวขณะที่หาสติไม่ได้และนอกจากนั้นยังให้กิเลสฉุดลากไปตามที่ต่างๆตามอารมณ์ต่างๆนี่มีสักเท่าไหร่ 95% เป็นอย่างน้อยนั่นแล้วเราจะหาความสงบสุขเย็นใจมาจากที่ไหนเมื่อ 95% เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด 5% นั้นเป็นเรื่องของธรรมะมันจะมีกำลังพอท่านทางได้หรือเราต้องผิดสติปัญญาขึ้นให้มันมีเปอร์เซ็นต์สูงโดยลำดับพอถึงขั้นปัญญาก็เหมือนการเอาให้จริงให้จังพิจารณาแยกหน้าแยกหลังพิจารณาทดสอบตามอุบายวิธีของตนอย่าอยู่เฉยๆในขั้นที่จะควรพิจารณาเป็นปัญญาแล้วอย่าคอยให้ครูบาอาจารย์มาแนะทุกแง่ทุกมุมท่านจะแนะให้แต่หลักใหญ่ๆเท่านั้นส่วนแขนงต่างๆที่เราจะตีแผ่ไปด้วยสติปัญญาของเราหรือกำลังวังชาของเรานั้นเป็นของเราเราพิจารณาได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นสมบัติของเราแท้นั่นแหละคือสมบัติของเราเมื่อพิจารณาลงไปก็เห็นจริงรู้จริงเมื่อรู้จริงตรงไหนถอนสิ่งปลอมออกไปรู้จริงมากน้อยเพียงไรสิ่งจอมปลอมถอนตัวออกไปถอนตัวไปรู้จริงหมดหมดทั้งร่างร่างกายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดแต่ก่อนก็ถอนตัวออกไปเพราะตัวจอมปลอมว่าเป็นเราเป็นเขานี่มันถอนตัวออกไปจิตก็ถอนตัวเข้ามาดีงามอย่างนั้นดีมีส่วนร่างกายพิจารณาให้เห็นชัดเจนจะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามเป็นธรรมด้วยกันถ้าพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในถูกด้วยกันทั้งนั้นเป็นมากด้วยกันนอกจากพิจารณาผิดภายในแต่ภายนอกเป็นผิดทั้งนั้นสำคัญอยู่การพิจารณาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนแล้วข้างนอกก็ตามภายในก็ตามเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสความกังวลวุ่นวายยึดถือได้ทั้งนั้นเราเองคือถนัดทั้งภายนอกภายในพิจารณาภายในกับภายนอกเอามาเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนหาแง่สงสัยไม่ได้แล้วมันจะไปติดกับอะไรจิตนั่นน่ะที่มันติดก็เพราะมันหลงมันไม่รู้ถึงมาท่านสอนท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็รู้ตั้งเพียงความจำเฉยๆความจริงมันยังไม่เข้าถึงตัวเพราะฉะนั้นการภาคปฏิบัติจึงต้องใช้ความจริงคือปฏิบัติจริงผลปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้จริงนั่นแหละที่นี่เมื่อรู้จริงแล้วมันก็ปล่อยไม่ว่าสิ่งใดรู้จริงแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับเช่นอย่างร่างกายอย่างนี้เหมือนกัน
รู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนจะว่าเป็นธาตุก็ซึ้งภายในจิตใจจะว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกหรือเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเสมอกันไปหมดแล้วหาที่แย้งไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดจิตต้องถอนตัวออกจากอุปาทานความยึดมั่นภายในกายของตนอย่างประจักษ์ใจไม่ต้องถามใครความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรแต่ก่อนมีโทษอย่างไรบ้างโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นทำให้หนักหน่วงทวงจิตใจลงไปมากน้อยเพียงไรนานเท่าไหร่เรารู้เพราะมันกดทวงอยู่ตลอดเวลาและจิตเด็ดเมื่อปัญญาและพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในธาตุในขันธ์ในอนิจจังทุกขังอนัตตาของส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วรู้แจ้งชัดเจนอีกด้วยแล้วทำไมจิตจะไม่ถอนต้องถอนตัวออกมาอย่างเด่นชัดทีเดียวนะหมดอุปทานความยึดกายถือกายเพราะความจริงด้วยปัญญาพิจารณาเห็นจริงด้วยปัญญาและถอนออกมาหมดเรียกว่าเป็นอิสระไปขั้นหนึ่งแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าขันธ์สี่เป็นหมวดเป็นกองแปลว่าหมวดว่ากองขันธะขันธะนั่นกองเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเปกขาเวทนามีทั้งส่วนร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงในเรื่องต่างๆทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเรียกว่าสังขารวิญญาณความรับทราบในเมื่อสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นรูปสัมผัสตาเสียงสัมผัสหูเป็นต้นเมื่อสิ่งนั้นผ่านไปความรับรู้นี้ก็ดับไปพร้อมกันท่านเรียกว่าวิญญาณมันก็มีแต่เพียงอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นเอาตนเอาตัวเอาสาระแก่นสารที่ไหนมีในที่นั้นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เฉยๆก็สักแต่ว่าเฉยๆจะเอาจริงเอาจังกับมันได้อย่างไรมันเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างเมื่อได้พิจารณาถึงขั้นนี้แล้วใจทำไมจะไม่จริงใจไปหลงว่าเวทนาเป็นนั้นเวทนาเป็นนี้เวทนาเป็นข้าศึกตัวเองอย่างนั้นนี้เพราะตัวก็เป็นผู้สอบแสวงหาสิ่งเหล่านี้มันก็เผาอะไรสิเมื่อปัญญาได้อย่างทราบถึงเรื่องเวทนาทั้งสามสุขทุกข์เฉยๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาแบบเดียวกันนั้นจนซึ้งถึงใจเต็มที่เข้าใจเต็มที่เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายแล้วจิตก็ต้องถอนหมดความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายทั้งหมดในเวทนาสุขทุกข์เฉยทั้งหมดในส่วนร่างกายนี้เว้นแต่ภายในจิตที่ยังไม่สามารถเวทนาจิตมีสุขทุกข์เฉยเหมือนกันสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงดีชั่วคิดขึ้นขณะใดก็ดับขณะนั้นเหมือนฟ้าแลบวิญญาณเกิดแล้วดับเกิดเพื่อความดับเท่านั้นไม่ได้เพื่ออื่นใดไม่เพื่อสาระแก่นสารไม่เพื่อสัตว์เพื่อบุคคลจะเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนี่มีสาระที่ตรงไหนเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริงซึ่งภายในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตย่อมถอนขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอนไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ภายในจิตจิตเป็นจิตอาการเหล่านี้เป็นอาการเหล่านี้แม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ด้วยกันมากน้อยย่อมรู้ได้ชัดว่านั่นคือหญิงนี่คือชายนี่ย่อมรู้ได้ชัดว่านั่นคือรูปนั่นคือเวทนานั่นคือสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือจิตนี่แหละรู้ทางภาคปฏิบัติรู้อย่างนี้แต่ต้องพิจารณาอย่างที่ว่านี้เมื่อปล่อยวางไปในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วความยึดมั่นในอาการเหล่านี้ก็ไม่มีทางเดินของกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญอันฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ไม่มีเพราะไม่มีทางเดินออกมาทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ไม่มีเพราะปัญญาตัดขาดหมดแล้วนี่ว่าตัดสะพานเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนถึงตัวของเราคือขันธ์ห้า
ตัดเข้ามาด้วยปัญญาดังที่ว่านี้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนจิตทั้งดวงก็มีแต่กิเลสครับจิตเท่านั้นกิเลสไม่มีอยู่ในรูปไม่มีอยู่ในเวทนาไม่มีอยู่ในสัญญาไม่มีอยู่ในสังขารไม่มีอยู่ในวิญญาณแต่ก่อนมีอยู่เหล่านี้มาแทรกมาซ่อนตัวอยู่หมดทุกแง่ทุกมุมเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นพอสติปัญญาไล่ต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปหมดแล้วเข้าสู่จิตเมื่อเข้าสู่จิตแล้วการที่จะพิจารณาจิตจึงเป็นหน้าที่ของสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันนี่หมดความกังวลในการที่พิจารณารูปเวทนาสังขารวิญญาณแต่ต้องอาศัยความเกิดความดับของสังขารที่คิดเป็นสาเหตุที่จะต้องยังเข้าสู่ตัวกิเลสอันแท้จริงคืออวิชชาเกิดดับเกิดดับรู้ได้อย่างชัดเจนทีนี้เมื่อมีแต่ความรู้อันเด่นดวงไม่สับปนกับอาการใดของขันธ์ทั้งห้านี้เราย่อมจะเห็นได้ชัดรู้จิตก็รู้ได้ชัดเวลานั้นแม้อวิชชาอยู่ในจิตเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอวิชชาเพราะอวิชชานี่ละเอียดแหลมคมมากเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญจิตเข้าไปถึงขั้นนี้ถ้าไม่มีครูมีอาจารย์ซึ่งเคยผ่านไปแล้วมาแนะนำจะไม่เข้าใจเลยว่านี้เป็นกิเลสนี้เป็นอวิชชาจะเห็นว่าเป็นทองทั้งแท่งทั้งที่ทองเก มันอยู่นั้นแท้จริงนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยจิตดวงนั้นซึ่งตามหลักธรรมชาติของมันที่เข้าไปรวมตัวอยู่แล้วย่อมแสดงความสว่างกระจ่างแจ้งความสง่าผ่าเผยความอัศจรรย์ทำให้เกิดความอ้อยอิ่มติดใจอยู่ในจิตดวงนั้นนั่นแหละปล่อยอะไรหมดแล้วก็ไปยึดจิตติดจิตอยู่นั้นนั่นแหละอุปาทานในจิตเลยเข้าใจว่ามีแต่จิตมีแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้นึกเลยว่ามีเสือโคร่งเสือดาวอยู่กับจิตนั้นคืออวิชชาแม้ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็ตามยังต้องหลงเพลงของอวิชชาถึงได้เพราะอวิชชาเป็นจอมแห่งไตรภพไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะแหลมคมละเอียดละออยิ่งกว่าอวิชชาภายนอกที่มันแสดงออกมาเป็นความโลภความโกรธความหมงหยาบๆเรายังหลงไม่หลงโลกทั้งหลายโลภกันได้ทำไมโกรธกันได้หาอะไรหลงกันหาอะไรก็เพราะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของจริงเป็นสิ่งที่จะพึงทำมันจึงปรากฏแสดงอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารถ้ารู้ตามเป็นจริงแล้วโลภหาอะไรโกรธหาอะไรหลงหาอะไรอันนี้เวลาจิตมันหลงจิตมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เป็นความที่ละเอียดสุดจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาธรรมชาติอันนั้นเช่นเดียวกับพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาคลี่คลายดูธรรมชาตินั้นดูความเคลื่อนไหวมีขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วจะละเอียดขนาดไหนความเคลื่อนไหวซึ่งแสดงเรื่องตายรักย่อมมีเสมอแต่เป็นส่วนละเอียดตามส่วนของมันตามหลักของมันที่เป็นของละเอียดพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจได้ชัดถูกทำลายด้วยสติปัญญาไม่มีเหลือคำว่าองค์อาจกล้าหาญสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งหน้าอ้อยอิ่มติดใจสลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้ทีนี้รู้อันนั้นกับรู้ของอวิชชาที่ครอบอยู่นั้นผิดกันราวฟ้ากับดิน
หินกับเพชรนั่นแหละเรื่องผลของงานแห่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลสุดท้ายคืออันนี้ได้จากความหลุดพ้นหรือการทำลายกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้เกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่คืออันธรรมชาติอันนี้แหละที่เกิดในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มนอนนอนสูงบ้างต่ำเอาสูงบ้างทุกบ้างนั้นเกี่ยวกับเรื่องวิบากอีกเพราะอวิชชาเป็นพื้นฐานวิบากก็รองกันลงมาวิเลศเป็นเหตุให้ทำกรรมนั่นวิเลศก็คืออวิชชานี่พาให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ได้รับผลของกรรมเป็นวิบากนั่นแหละที่พาให้สัตว์ไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ค้นให้ดูค้นดูให้ดีเราเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทำไมจึงให้ท่านนำธรรมเหล่านั้นมาสอนเราขนาดนั้นเรายังทราบไม่ได้เรายังไม่เชื่อท่านเราจะเชื่อใครถ้าจะเชื่อเรามันก็จมอยู่อย่างนี้วันไหนที่จะฟูขึ้นวันไหนที่จะร่องรอยพ้นจากกองทุกข์เพราะอำนาจแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ล่ะถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครนี่เราให้เชื่อในทางภาคปฏิบัติพิจารณาลงไปเราจะเห็นได้ชัดเรื่องกระแสของจิตที่มันเคยพัวพันกับอดีตอนาคตเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอันเป็นสื่อเป็นทางที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่แม้จะเป็นภพสูงก็ตามก็คือภพคือชาติคือเรื่องของสมมุติต้องมีความทุกข์เกี่ยวปนอยู่เสมอตามส่วนแห่งภพนั้นๆไม่ใช่ของดีตัดลงไปขาดสะบั้นลงไปด้วยอำนาจของสติปัญญาจนกระทั่งถึงขาดภายในจิตซึ่งเป็นตัวเชื้อจริงๆได้แก่อวิชชานั่นแหละเชื้อจริงๆอยู่ตรงนั้นเอาให้ขาดสะบั้นลงจากนั้นแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าจะตายอีกหรือไม่ตายอีกจะเกิดอีกหรือไม่เกิดทำไมจะไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านทราบได้ยังไงท่านทราบได้อย่างนี้ทราบได้ด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้ทราบได้ด้วยภาคจดจำศึกษาเรียนมาเฉยๆท่านทราบด้วยภาคปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงขาดสะบั้นเอาหมดที่นี่พบไหนจะมาอีกตัวจะตั้งพบตั้งชาติตัวเป็นเชื้อสำคัญได้ถูกทำลายลงแล้วโดยสิ้นเชิงเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเหลือแต่ธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนเกิดได้อย่างไรแล้วจะดับได้อย่างไรรู้เห็นอยู่นั้นจะสูญไปได้อย่างไรรู้อยู่นี้สูญไปได้อย่างไรนี่หลักธรรมชาตินี้ลบได้อย่างไรความจริงความบริสุทธิ์ก็คือความจริงเราจะไปลบความบริสุทธิ์อันเป็นความจริงของจิตนั้นได้อย่างไรนั่นมันจึงเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องเก่าหมักสำหรับพวกเราเอาให้ถึงจริงสิพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงนั่นเพราะท่านรู้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่นอกเหนือไปจากจิตของเราทุกๆคนเอาลงให้ค้นให้พบเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันหมดเองเรื่องอดีตปัญหาหมดไปอนาคตที่จะไปเกิดในภพใดชาติใดสูงต่ำขนาดไหนรับความสุขความสบายยังไงเสวยเลยหมดตัณหาปัจจุบันก็รู้เท่าก็รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลายึดที่ไหนกิเลสไม่มีแล้วไม่ยึดแม้แต่ความบริสุทธิ์ก็ไม่ยึดตัวเองเพราะไม่ใช่กิเลสถ้ากิเลสอยู่ที่ไหนต้องพาให้ยึดทั้งนั้นมีมากมีน้อยยึดตามมากตามน้อยมีกิเลสมากน้อยเพียงไรพาให้ยึดจิตตลอดเวลาแม้ที่สุดมีอยู่ในจิตมันยังต้องยึดจิตจนได้นั่นเมื่อทำลายออกจากจิตนั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่ยึดมีแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวก็ท่านั้นหาความยึดไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งเป็นสาเหตุให้ยึดกิเลสไม่มีนั่นแหละกิเลสเป็นสาเหตุให้ยึดไม่มีนั่นแหละรู้ตรงนั้นนี่แหละสันทิฏฐิโกท้าทายอยู่ตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกสั่งสอนโลกที่แรกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมานี้ไม่เคยล้าสมัยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาท่ามกลางหรือเหมาะสมที่ตลอดเวลาสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตนทุกคนและวิธีการที่จะให้รู้ให้เข้าใจก็ทรงสอนไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แก่นแห่งธรรมแก่นแห่งปฏิปทาเอานำมาปฏิบัติอยู่ที่ไหนท่านเรียกว่ามรรคทางดำเนินหรือเครื่องแก้ทุกข์เครื่องประหัตประหารกิเลสทั้งหลายก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เองเอาให้จริงให้จังเราเป็นนักปฏิบัติอย่าให้เสียท่าเสียทีอย่ามานอนอยู่เฉยๆสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมูเอาให้จริงให้จังพระพุทธเจ้าไม่ใช่หัวหน้าเลี้ยงหมูนี่ศาสนธรรมก็ไม่ใช่อาหารปนเปื้อนหมู
เป็นพระองค์สอนในค้นพบแทบล้มแทบตายจึงพบมาสั่งสอนโลกเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้ตามหลักธรรมพุทธเจ้าดำเนินตามนั้นจะเป็นไปไหนถ้าไม่เป็นไปตามหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนไม่เป็นอย่างอื่นเอาทำให้จริงให้จังก็แล้วกันยืนด้วยกันก็ยังเห็นอยู่นี่เห็นความเซ่อๆซ่าๆความไม่มีสติสตังแล้วออกไปแล้วจะเอาความเฉลียวฉลาดแหลมคมมาจากไหนเพราะฉะนั้นจึงต้องเล่นดุด่าว่ากล่าวกันเรื่อยๆพอมองเห็นถ้าเปิดแล้วเปิดช่องบกพร่องให้เห็นแล้วพอมองเห็นก็ดีพูดออกมาได้ยินก็ดีมันมีแต่ช่องบกพร่องเสมอถ้าหากว่าเป็นนั่งมวยแล้วตรงนั้นน่ะตรงที่จะตายเปิดไว้แล้วเปิดไว้แล้วอันนี้ก็กิเลสมันสับเอาสับเอายำเอาต่อยเอาต่อยเอาให้ช่องว่างช่องว่างว่างเพราะเขาไม่มีสติว่างเพราะเขาไม่มีปัญญารอบครอบตัวเองกิเลสมันแหลมคมมันมีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในโลกนี้แต่เมื่อไปครอบผู้ใดแล้วทำคนนั้นให้โง่ตัวกิเลสนั้นแหลมคมฉลาดมากที่สุดจึงได้ครองโลกวัฏจักรนี้เพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ครองเราอยากเข้าใจว่าอันใดเป็นเจ้าอำนาจให้ครองโลกวัฏจักรคือความเกิดแก่เกิดตายของสัตว์โลกทำไมคิดกิเลสจะเป็นอะไรเราอยากจะทราบชัดก็ค้นลงไปที่หัวใจเราสิดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันจะทราบที่ตรงนั้นเมื่อกิเลสทุกประเภทหมดไปจากใจแล้วใครจะมาครองไม่มีใครครองหรอกเป็นอิสระเป็นที่ท่านขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติท่านปัญญาต่อนี้ท่านปัญญาอธิบายให้คนฟังคือรู้จักกันพระพุทธเจ้าวิเศษเพราะการสร้างหัวใจไม่พิเศษเพราะอะไรนะทั้งที่พูดแล้วกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยสาวกทั้งหลายท่านพิเศษเพราะสร้างหัวใจนะไม่ได้พิเศษเพราะสร้างนุ่มสร้างนี่วัตถุต่างๆโชว์กันเหมือนบ้าเลยบ้าไปแล้วบ้าเนาะก่อความเดือดร้อนจากคนอันนี้มันก่อนนะยุ่งไปหมดน่าจะสร้างไม่ได้อยู่ไม่ได้มันคันมันต้องเลยเกาเหมือนหมาขี้เลื่อนเจ้าของมีเงินที่ไหนไม่ควรบ้านคนเมืองเอาอะไรมาสร้างนั่นแหละมันล่อบ้านล่อเมืองจะปอกจะล่อเอาหมดไปที่ไหนคุณวัดขีดตังโลภะอะไรมันเป็นผีไปใครที่อยากพบอยากเห็นคอยจะเอาห้าเอาสิบเป็นอย่างนี้ไปเลยมันดีหรือมันไปที่ไหนไปแบบพระหรือไปแบบสบายทำตัวให้สบายจิตทางหน้าจิตใจกิเลสตัวใดมันมารบกวนให้จับมันไว้ให้ดีฟาดมันให้มันแหลกไปเลยมันแสดงออกแง่ใดที่เป็นนอกแง่ที่นอกนะครับจับทำไปแล้วมีแต่กิเลสทั้งนั้นฟาดมันลงไปพอเราบวชมาสู้กิเลสฆ่ากิเลสเราไม่ดูกิเลสที่หัวใจจะดูที่ไหนกิเลสเกิดที่หัวใจให้ดูที่ตรงไหนแล้วค้นหาสาเหตุของมันขูดออกมาทั้งหน้าแก้วหลักฝอยมันเหลืออะไรอย่าอ่อนแอนะนักปฏิบัติต้องทำตัวให้ใหม่อยู่เสมอให้ปัจจุบันปัจจุบันอย่าไปคิดถึงเรื่องความภาคเพียรที่จะทำไปข้างหน้าเป็นยังไงทำไงน่ะสร้างความท้อใจให้ตัวเองนั่นก็คือเรื่องอุบายของกิเลสเราทำมาอย่างนั้นนั่นไม่ยอมเวลาอะไรแล้วความพอลำบากนั่นนั่นเป็นอุบายของกิเลสมันดักหน้าดักหลังให้ไปไม่ได้แล้วติดจมกับอยู่นั่นแหละมาวงปัจจุบันก็ท้อถอยที่ในเรื่องเวลาแล้วจะหาทางออกทางไหนสิหาทางออกเป็นเรื่องทางออกเป็นหากิเลสจะไม่ใช่หาทางออกหาธรรมนี่ธรรมะใช่ความกล้าหาญชาญชัยความเอาเป็นเอาตายสู้กับกิเลสนั่นคือทางออกแท้ตามทางของพระพุทธเจ้าแท้เลยหาทางออกแบบที่ว่ากล่าวมาเหล่านี้มีจะหาทางออกเพื่อกิเลสตัดหัวออกมันเรียนเรื่องหัวใจจบแล้วมันเราจะสบายยิ่งกว่านี้ในโลกนี้เรียนหัวใจมันจบตัวความทุกข์ก็อยู่ที่หัวใจความทุกข์มาจากไหนมาจากกิเลสฆ่ากิเลสตายแล้วทุกข์จะมาจากไหนมันไม่มีทางเกิดแสนสบายเลยพูดซ้ำๆๆอยู่มีไม่ถอยแต่ทำไมมันไม่ซ้ำซากมันกิเลสเหยียบหัวคนเหยียบหัวพระนี้ไม่ทราบซ้ำๆหรือไม่ซ้ำกันรู้เลย
กดไว้ตลอดเวลาซ้ำลงมาพูดเป็นครับเป็นตอนเป็นตอนมาซ้ำยี่เลยกดหัวหนึ่งใจหนึ่งกดอยู่ตลอดเวลาเอาละที่เลิกกันแล้วนะฉะนั้นท่านปัญญามีที่จะพูดให้ฟังบุพเพนฟังอีกไหมตรงนี้มีไหมหรือมีเราก็พูดเสียแล้วก็จะเลิก